วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านการ์ตูนตอนที่33สังเกตได้เลยนะว่าถ้าตอนไหนเนี่ยเรานับชื่ออะไรนับตอนรายการแล้วมันไอ้เนี่ยเริ่มมีช่องว่างแบลงค์อยู่ตรงกลางเริ่มมีเดดแอร์เนี่ยแปลว่าเราเพิ่งจะมาเริ่มถ่ายกันนะหรือไม่ก็สังเกตจากเสื้อก็ได้30 something ประมาณนี้33แล้วนะครับผมวันนี้รายการบ้านการ์ตูนของเรามารีวิวมังงะกันเหมือนเดิมแต่เทปนี้อาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้เรามีคุณเกษมมาเยือนผมถูกลักพาตัวมาครับใครก็ได้ช่วยด้วยคนดูทางบ้านคนดูทางบ้านอาจจะแบบใครวะมาเยือนพี่ว่าเป็นนักเลงหรือเป็นช่างกลที่ไหนปะวะแบบว่ามาพ่นเงี้ยกระสิงมาเยือนต้องเรียนงี้ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยอ่านนะครับของทางการ์ตูนไทยสตูดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่เลยนะฮะชมรมวารสารนะครับผมหรือว่าล่าสุดเลยเนี่ยกับเจ้าหนูเข้าจีในซีคิดเนี่ยก็คงจะได้เจอต้องถือให้ดูนี่เรื่องนี้นะฮะเจ้าหนูเขาจีนะครับผมเดี๋ยวอย่าตีลังกาโอ้ก็เกินไปนะ 3D ซูมเข้าไปถึงหน้าเขาเลยไหมรายการเราไม่ต้องใช้ซูเปอร์ขึ้นนะไม่ต้องอินส่งอินเสิร์ตแต่อย่างใดเรามีอินเสิร์ตธรรมชาติอยู่นะฮะอ่ะก็เป็นผลงานที่เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าคนที่อ่านการ์ตูนเนี่ยน่าจะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างครับผมเพราะว่าผลงานของคุณเกษมเองก็อยู่กันมาวงการเราก็หลายปีแล้วครับผมพอดีว่าวันนี้ก็เราก็ได้รับเกียรติจากคุณเกษมเลยถ้าว่าเราเรียกกันในฐานะของนักวาดการ์ตูนได้ว่าเซนเซก็ได้นะไม่อย่าดีกว่าครับอย่าดีกว่าเซนเซอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าครับก็เซนเซซักโอ้ไม่ต้องเซซักเฮียพยายามไม่ถึงกระดาษนะครับเล็กเล็กท่านก็พอครับโอ้เกษมสบายเล็กเบลก็ได้ครับคุณเบลนะครับผมชื่อเล่นฮะครับเรียกคุณเกษมไหมเหมือนกับอาจารย์สุวเดชเงี้ยเรียกพี่โก้ข้างนอกก็ไม่ค่อยได้มันเป็นฉายาในวงการจนกระทั่งกลายเป็นถ้าเคยเรียกเป็นชื่อเล่นก็จะไขวะอะไรเงี้ยครับคุณเกษมละกันเผื่อว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้ชินกับชื่อนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมรบกวนแนะนำตัวสู่แฟนๆรายการบ้าการ์ตูนได้หน่อยนึงฮะครับผมเกษมอภิชนตระกูลครับก็เป็นพนักงานนักเขียนคือเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วก็เป็นกองบรรณาธิการของสยามอินเตอร์คอมิกด้วยครับเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นกองบก.ด้วยครับของการ์ตูนไทยสตูดิโอครับผมมาแค่นี้เลยแหละครับมีไอ้เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆคือตัวผมนั้นได้บังเอิญว่ามันจับปากกาตอนป.4แล้วก็มีทั้งกระดาษเลยดีกว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเขียนการ์ตูนเมื่อไหร่เริ่มต้นเขียนการ์ตูนมาถึงเป็นอาชีพใช่ไหมฮะเอางี้ความแรงอะไรแบบอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเริ่มตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่จดปากกาวาดตัวละครการ์ตูนหนึ่งตัวอารมณ์ไหนเมื่อไหร่มันจำไม่ได้ครับมันจำความได้ก็เขียนเล่นแล้วแต่ว่าถ้าเขียนเล่นคิดว่าก็คงประมาณนั้นนะครับมีกระดาษมีดินสอก็เขียนไปแต่ว่าก็แล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนครับสุดท้ายยังไงเหมือนกับว่าถ้าคนมาทางนี้ก็จะเหมือนกันนะครับชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็ชอบเขียนเล่นชอบขีดเขียนแล้วก็แค่ไม่เลิกจนโตเป็นควายก็ยังไม่เลิกก็เลยมาถึงตรงนี้ได้นะครับตอนที่ตัดสินใจว่าจะเขียนการ์ตูนให้เป็นมันมีเวอร์ชันนะฮะเขียนเล่นๆก่อนกับพัฒนาไปสู่ที่มันเป็นฟอร์แมตอ่ะคือเขียนให้มันเป็นเรื่องอ่ะว่าเล่นกับเป็นเรื่องใช่ไหมจริงเป็นเรื่องก็ตอนเด็กๆก็วาดเล่นๆตอนเพราะคือมันเป็นเรื่องจริงๆผมก็เริ่มวาดเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันนะแต่คือมันกับวาดเป็นเช่นช่องนี้เป็นงกุลกับฟิเซอร์อยู่ด้วยกันแล้วก็ถัดมาก็เป็นงกุลกับฟิเซอร์พุ่งเข้าหากันแล้วก็เป็นงกุลฟิเซอร์ต่อยกันอะไรเงี้ยฮะคือมันก็ตั้งแต่เขียนเป็นตัวกลางฮะตั้งแต่อนุบาลก็เริ่มตั้งแต่แบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงๆจังก็เริ่มอนุบาลฮะไอ้ยามั้งน่าจะอนุบาลมั้งจำไม่ค่อยได้จำความไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่คุณพระต่อเลยครับพอเป็นเรื่องก็ตั้งแต่ประถมที่เขียนแต่ก็เขียนเหมือนกับเรียนแบบเรื่องอื่นนะฮะแบบว่าตอนนั้นชอบเล่นล็อกแมนมากก็เลยเขียนล็อกแมนเขียนบอสของตัวเองแล้วก็เอาล็อกแมนในเกมมาลอกท่ายิงแสดงว่าน่าจะถ้าเกิดว่าเกิดในปีใกล้ๆกันนะฮะตอนนั้นล็อกแมนนี่มีอิทธิพลต่อการออกแบบตัวละครมากใช่ครับแล้วก็ทำนองนั้นนะครับทำเกมกระดาษอะไรก็ทำได้ครับก็คือชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ฝีมือไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วการตัดสินใจที่ก้าวเข้าสู่การวาดเพื่อหาเลี้ยงชีพนี่คือเมื่อไหร่ครับพอคิดว่าไม่อยากเลิกวาดก็เลยคิดว่าถ้าหาเงินจากมันได้ก็คงดีนะก็เลยคิดถึงอาชีพนักเขียนการ์ตูนครับฮะแล้วก็มาตอนเรียนมหาลัยฝึกงานก็มาฝึกงานที่สยามอินเตอร์คอมิกก็คือที่การ์ตูนไทยสตูดิโอเนี่ยนะฮะครับครับก็ติดสินบนบก.ไว้วิธีการเข้าไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆในอนาคตด้วยนะฮะผมมีอัธยาศัยที่ดีและตั้งใจทำงานจนกระทั่งพอผมก็เข้าใจเวลาผมพอฝึกงานออกในประเทศผมก็มีอัธยาศัยที่ดีผมก็มีอัธยาศัยที่ดี No this is ฝอยทองไม่เวลาไปญี่ปุ่นไงเจอทีมงานเจอพนักงานเจอสตาฟเขาอะไรอย่างนี้ก็มีของฝากจากเมืองไทยไปให้ข้างล่างมีแบงก์เย็นนั่นแหละครับแล้วก็ได้บูธที่เขามีเกียรติตลอดเจอไงก็พอเรียนจบก็เสนอหน้าไปหาแกอีกทีนึงแล้วก็พอแกก็เหมือนกับว่าก็ถ้าเวลาพอเห็นผลงานเราแล้วแกก็จะคิดว่าไอ้หมอนี่วาดอะไรได้ก็ถ้ามีงานก็จะป้อนมาครับช่วงนั้นผมทำงานเก็บเงินอยู่พักนึงก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพผมมาจากขอนแก่นทำงานเก็บเงินพักนึงขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วก็พี่เน่ก็มีงานจำพวกแบบลงสกรีนโทนหรือเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยครับคือผมวาดห่วยผมวาดห่วยมากก็เลยไม่ได้เขียนไม่ได้วาดเองเท่าไหร่ครับจริงๆก็ท้อมากเลยช่วงนั้นแต่ว่าตอนกี่ปีมั้ยตอนนั้นกี่ปีตอนนั้นมหาลัยเวลาช่างโหดร้ายเดี๋ยว10ยังไม่ถึงครับประมาณ6ปีฮะโอเคครับประมาณ6ปีเนื้อบอกยังไม่ถึงครับกี่ปีครับ20ก็จนนั้นก็เตะฝุ่นแล้วก็รับจ็อบไปเรื่อยๆครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นผมว่าเป็นฟีลลิ่งนะที่บรรดานักเขียนการ์ตูนที่อยากจะผันตัวเองเป็นนักวาดอย่างมืออาชีพเนี่ยต้องโดนทุกคนคือต้องกัดฟันสู้อ่ะไปทำงานอย่างอื่นที่วาดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนจริงๆจังๆเออฮะก็พอเต็มเหมือนกับว่าถ้าเราจะทำผลงานได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเก่งพอที่จะเข้าตากรรมการแล้วก็ที่เขาคิดว่าโอเคนี่มันทำได้นะในเมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ได้จริงไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับเพราะว่าเขาพิมพ์งานลองไปมันก็หลายแสนขายไม่ออกอ่ะขายไม่ออกมันก็กองอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่ขายไม่ออกก็คือชื่อเราจะอยู่ในบนนั้นด้วยนี่คือมันก็จะเป็นตราบาปแบบนึงฮะแล้วก็คนพอสมมติเราเก่งแล้วเราออกเล่มใหม่ออกมาคนก็เดี๋ยวอ๋อนี่มันเรื่องของนักวาดที่เขียนห่วยๆคนนั้นนี่นะเขาก็จะวางไว้มันก็วันนั้นมันจะเป็นภาพจำครับผมวันนั้นเรื่องที่ว่าต้องฝึกต้องหรือทำงานเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆฝึกฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนี่เรื่องธรรมดาคือครับครับผมก่อนจะได้เขียนตัดเส้นทำงานเป็นการ์ตูนจริงๆแล้วก็ได้ตีพิมพ์มาก็คือมาอยู่กรุงเทพสัก2ปีได้มั้งฮะหลังจากเรียนจบครับผมแล้วระหว่างที่แบบอะไรอ่ะจบเรียกว่าไงเรียกว่าระหว่างที่ฝึกงานบวกกับทำจ็อบย่อยเนี่ยมีเขียนผลงานการ์ตูนส่งเข้าไปเรื่อยๆป่ะครับครับก็ทำเรื่อยๆครับประมาณกี่ครั้งนะตอนนั้นที่แบบส่งเข้ากองบกไปจริงพอผมเริ่มโครงงานกันบ่อยๆปุ๊บงานที่ให้มาก็ งานที่ให้มาก็เริ่มแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มไม่ได้เขียนการ์ตูนตัวเองละเริ่มทำใช่ๆเริ่มทำจ็อบไปเรื่อยมันจะมีบาลานซ์เหรอว่างานที่ฉันอยากทำกับงานที่ต้องช่วยฉันดำรงชีวิตได้ไม่งั้นไม่มีตังค์ครับแต่มันก็เป็นมันก็เขียนการ์ตูนอยู่ดีคือจริงๆได้เรียนรู้มากว่าอย่างผมอย่างที่บอกเมื่อกี้ชอบล็อกแมนใช่ไหมก็คือชอบการ์ตูนฮีโร่หรือการ์ตูนแอคชั่นบู๊อะไรเงี้ยฮะแต่พอมีงานจ็อบของการ์ตูนผีมาปุ๊บโอ้ชาตินี้เราได้เขียนการ์ตูนผีด้วยอะไรเงี้ยมันก็มาแบบว่าเอ้ยแต่การที่ต้องมานั่งคิดการ์ตูนผีเนี่ยลักษณะของว่าเรื่องที่ว่ามุมกล้องมันต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะน่ากลัวหรือเราต้องวาดแบบนี้นะมันถึงจะมีได้บรรยากาศคนอ่านจะกลัวไปกับเราต้องแบบนี้นะซึ่งตรงเนี้ยมันเอาไปใช้กับการ์ตูนแอคชั่นหรือการ์ตูนรักก็ได้คือเราได้ทำสิ่งที่ไม่ถนัดนั่นแหละคือการฝึกคือไม่ใช่ว่าเรียกว่ากำกับภาพอ่ะไม่คือไม่ใช่ว่าเราทำแต่ละสิ่งที่เราอยากทำไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นแค่ทางนั้นซึ่งเหมือนกับถ้านักวาดการ์ตูนน่าจะเคยน่าจะรู้กันดีเช่นวาดหันหน้าไปทางนี้ทางเดียวใช่แล้วพอจะว่าหันหน้าทีเดียวเบี้ยวทันทีเบี้ยวเลยนี่จะมีติดเรื่องของมุมแล้วก็พยายามจะหลบมือไม่วางมือบ้างซึ่งมันทำให้มันเป็น
ขอบจำกัดของเราฮะครับซึ่งการได้ช่วยงานได้ช่วยงานในกองเนี่ยได้ทำงานเยอะๆเยอะๆหลายๆอย่างที่เราไม่คิดว่าชีวิตนี้เราจะได้ทำเลยเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่พอพูดอย่างนี้มาเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนจะมองข้ามสำหรับนักวาดมือใหม่คือเรื่องของการกำกับภาพเรื่องของมุมกล้องเรื่องของโพสต่างๆส่วนใหญ่บางทีมาอย่างที่คุณเกษมว่าครับว่าสตาร์ทมาฉันว่าสวยมากเลยแต่มีแค่มุมนี้มุมเดียวพอกับเวลาถ่ายเซลฟี่ต้อง90-45 องศานิดนึงเลยรวมไปถึงอันนึงคือวาดตัวละครสวยแต่วาดแบ็คกราวด์ไม่ได้คือชอบวาดคือวาดแต่สิ่งที่ชอบมันก็จะจำกัดกรอบตัวเองก็จะไม่ได้พัฒนาก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าวาดแต่ถ้าเป็นแบบว่าเช่นนักออกแบบตัวละครนักอิลลัสที่วาดแค่ภาพเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นไรคือถ้าคุณไปทางนั้นเลยก็แบบเก่งไปทางนั้นเลยทำคาแรคเตอร์ดีไซน์ไปอย่างเดียวแต่ถ้าจะเขียนเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ต้องวาดได้เท่าที่เรื่องเราจะวาดเช่นถ้าวาดตัวละครสวยยืนคุยกันแบบเพอร์เฟคเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าดันไปวาดดราก้อนบอลแบบดราก้อนบอลเงี้ยมันต้องกระโดดมันต้องพุ่งมันต้องระเบิดบึ้มมันต้องมีน้ำกระจายมันมีต้นไม้หักโค่นมีหินแตกซึ่งถ้าคุณวาดเป็นแต่ตัวละครก็จะวาดพวกนี้ไม่ได้แล้วทั้งที่คุณวาดสวยแต่เรื่องนี้ของคุณจะไม่สนุกเพราะคุณวาดไม่ได้ฮะก็คือยังไงต้องฝึกสิ่งที่เราจะวาดครับผมแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนที่ดีสิ่งที่คุณควรทำก็คือทำทุกอย่างทำทุกอย่างนั่นแหละทำทุกอย่างเกี่ยวกับการ์ตูนให้หมดมุมกล้องและพอโดนและพอยังไม่มีปัญญาทำนะครับก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนสีช่องจบยังวาดการ์ตูนแอคชั่นไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องของการ์ตูนละมาพูดถึงผลงานกันละเพราะว่าสตาร์ทมาเริ่มต้นหลายๆคนจะได้เจอกันก่อนนะคือชมรมวารสารแต่ผลงานแรกที่ได้ตีพิมพ์ของทางคุณเกษมคือเรื่องอะไรครับถึงกับปิดหน้าเป็นการ์ตูนคือตอนนั้นเป็นร่วมงานทางการ์ตูนไทยสตูดิโอร่วมงานกับ GTH เรามีเรื่องตอนนั้นมีหนังเรื่อง5แพร่งการ์ตูนผีจริงด้วยก็ทำเป็นการ์ตูนผีก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมีนักเขียนก็5แพร่งมันเป็นเรื่องสั้น5เรื่องนะฮะในหนังสือการ์ตูนก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็หานักเขียนมาได้4คนขาดไปคนนึงก็เลยเอามึงละกันก็คือผมตอนนั้นตอนนั้นเขาเรียกหลายๆคนจะคิดนะว่าสรุปเป็นตัวแถมเหรอไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าโอกาสจากฟากฟ้าจริงครับเป็นโอกาสจริงๆคือเวลาอันนี้เล่าเลยนะในอนาคตถ้าเกิดหลายๆคนน่ะได้ทำงานในชีวิตประจำวันไม่จะเป็นงานด้านไหนก็ตามครับมันจะมีโอกาสอย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตปัญหาคือคุณเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นหรือเปล่าแบบอ้าวนี่พี่มีงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษอ้าวพี่แต่หนูแปลอังกฤษไม่เป็นอ้าวงั้นเลิกน้องไปคนละกันแค่นี้เองนะเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าคุณจะได้ทำงานต่อหรือไม่ต่อเนี่ยนั่นแหละครับเหมือนอาจารย์สุภเดชนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นแอดมินเว็บบอร์ดหลายคนไม่รู้ทำทุกอย่างแหละครับครับผมดังนั้นก็คือสตาร์ทมาจาก5แพร่งครับและเรื่องที่เขียนก็เป็นการ์ตูนผีก็เป็นการ์ตูนผีเรื่องสั้นเรื่องนึงใน5แพร่งครับเรื่องที่ภาพไม่สวยที่สุดนะครับสำหรับคนที่มีเรื่องที่สั้นที่สุดด้วยต้องรีบกลับบ้านไปนั่งคุยเลยเนี่ยเรื่องไหนวะจำไม่ได้จริงๆว่าคนอื่นเป็นรุ่นพี่นักวาดที่เก่งๆกันดังนั้นนะก็มีผมเป็นมือสมัครเล่นอยู่คนเดียวตอนนั้นแต่ไงเราคว้าโอกาสไปได้แล้วล่ะก็ตอนช่วงนั้นเขียนสตอรี่บอร์ดเขียนทำงานเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นหลักถ้าเช่นเรื่องรถไฟฟ้ามาหานครเธอหนังจีดีเอสที่ทำเป็นหนังสือการ์ตูนเหมือนกันอันนั้นผมเป็นคนเขียนตัวไอ้สตอรี่บอร์ดเป็นคนแต่งในเรื่องโอ้ฮะก็เขียนสตอรี่บอร์ดนี่คือให้กับหนังหรือว่าให้กับอ๋อให้กับการ์ตูนครับเวอร์ชันการ์ตูนครับก็คือเอาวาดสตอรี่บอร์ดฟึบๆแล้วก็ให้นักวาดคนนั้นมาเอาของแบบอะไรนะเอางานละเอียดมาแปะทับอีกทีนึงครับให้คนวาดก็จะไปวาดอีกทีนึงส่วนคนที่บูชาบาคุมังจนเกินเหตุนะฮะอาจจะงงว่าสตอรี่บอร์ดคืออะไรเนมครับเนมครับเนมนะครับคนไทยนะทำเนมมันจะมีไอ้พวกไมเซ็ตบาคุมังอยู่ต่อเลยครับเรื่องก็เรียกว่าเนมนะอาจจะถูกต้องมาก็ได้แต่พี่ว่าไม่เคยได้ยินนอกญี่ปุ่นเท่านั้นเองใช่แต่ส่วนสตอรี่บอร์ดมันจะตรงกับทุกวงการจะเรียกสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดแต่มันสตอรี่บอร์ดมันจะตรงกับสตอรี่บอร์ดงานภาพยนตร์มากกว่าภาพยนตร์มากกว่าครับจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆว่าควรจะเรียกว่าอะไรแต่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดแล้วกันในที่นี้ครับครับผมก็พอได้ทำทีนึงแล้วก็เลยก็มีมาเรื่อยๆครับเพราะว่า
มีช่วงนั้นก็มี Hurler Out ที่เป็นการ์ตูนผีก็เริ่มมีงานป้อนเข้ามาเรื่อยๆผมก็ต้องทำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมีประสบการณ์แล้วมันก็ไหลไปได้ก็ไหลไปเรื่อยๆครับผมรวมถึงได้เข้ามาออฟฟิศออฟฟิศของการ์ตูนไทยสตูดิโอบ่อยขึ้นแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในช่วยในงานเบื้องหลังเยอะขึ้นก็วันหนึ่งก็เลยเขาก็เลยชวนให้เข้ามาเป็นพนักงานนั่นก็คือทำงานเป็นกองบรรณาธิการด้วยครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่บอกเลยนะฮะว่าตอนนั้นติดสินบนด้วยอะไรฮะด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นครับท่านผู้ชมครับครับไม่ใช่อะไรนะฮะนั่งอยู่ข้างๆด้วยและสายตาที่ส่งให้เนี่ยในหัวใจและความมุ่งมั่นอ่ะโอเควะกูยอมหัวใจและความมุ่งมั่นวะถ้ามีคนแสดงความมุ่งมั่นให้กับผมให้ผมเห็นได้ตอนนี้นะครับอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนครับชั่วโมงนี้นี่แบบทำท่านี้แบบจะไปปกป้องวอลมาเรียอะไรทีเดียวหัวใจอยู่ทางซ้ายอ่ะโอเคเพราะตะกี้นี้พูดถึงเรื่องประวัติความเป็นมาละมาพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่าผลงานปัจจุบันตัวนี้นะครับก็มีตอนนี้ที่เห็นอยู่2เรื่องคือเจ้าหนูเข้าจีกับชมรมวารสารอยากเอาเรื่องแรกของชมรมวารสารชมรมวารสารได้โอกาสมายังไงครับได้3ปี3ปีแล้วมั้ยหรือ4ปีนี่แหละโอ้โหฮะตอนนั้นก็คือพออย่างที่จริงๆมันเริ่มจาก5เพลงเลยจริงๆนะว่าพอการ์ตูนผีถ้าทางจะขายดีเขาก็เลยบอกให้ทำนิตยสารการ์ตูนผีซึ่งก็คือ Hurler Out Hurler Out ชั่วโมงสยองก็นั้นก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นบุ๊กกาซีนที่ออกไลน์ประมาณแถวๆ3เดือนนะที่ออกแล้วก็เป็นรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับการ์ตูนผีผมก็เขียนในนั้นด้วยแต่ช่างมันเถอะไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่เราต้องมีความภูมิใจในผลงานตัวเองครับแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยเกิดบางฟุตที่ไอเดียกันว่าเขียนลองเป็นการ์ตูนตลกบ้างดีไหมที่เป็นแต่ว่าไม่ใช่การ์ตูนตลกแบบคือไม่กล้าไปสู้กับมหาสนุกกับใครเขาล้อมาสนุกไม่กล้าไปสู้กับเขาก็เลยทำเป็นการ์ตูนสีช่องจบแบบการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งก็คือHurler Outหรือชั่วโมงรั่วชั่วโมงนี้มีรั่วฮะผมสงสัยครับครับผมนึกอะไรครับบอกว่าการ์ตูนผีน่าจะขายดีแล้วสักพักมาการ์ตูนตลกก็น่าจะขายดีนะจริงจริงมันบ้านเราต้องผีตลกสิมันคือมันเป็นเทรนด์เซตเตอร์นะครับคือดูจากผลงานภาพยนตร์ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ได้ฮะคนไทยเราคนไทยแม่งดูแค่ผีกับตลกชอบตลกเนี่ยคือนี่เป็นช้อยแรกๆเลยเป็นช้อยแรกๆเลยพูดกันตามตรงนะหลายๆคนก็จะบอกอย่างเงี้ยว่าบ้านเรามันมีแต่การ์ตูนผีกับการ์ตูนตลกหรือว่าแบบหนังผีกับหนังตลกสุดท้ายเวลาต่างประเทศมาหนังผีไทยหนังตลกไทยสุดยอดชอบกรุณาอย่าทำแนวอื่นนะสุดๆมาก็แบบองค์บาทนี่แหละพอแล้วแกอย่าทำแนวอื่นนะจริงมีสุดยอดที่สุดแล้วมีแบบมาเลเซียอินโดนีเซียมาสนใจการ์ตูนผีด้วยนะครับเออผมไปสิงคโปร์มามันยังเขียนเลยนี่เป็นอะไรนะเป็นบ้านผีสิงที่ได้รับการร่วมมือกับ GTH ด้วยดังนั้นมึงกลัวแน่นอนคนหัวลุกแน่นอนคนหัวลุกแน่นอนรับประกันโดยคนไทยที่ทำหนังผีไทยในขณะที่บ้านเราก็จะบอกว่าทำไมมีแค่นี้วะทำไมพวกมึงไม่ทำแอคชั่นวะแค่นี้พอแล้วไม่ก็ไม่ถึงคำว่าแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไม่บอกครับก็นั่นแหละก็มีโอกาสได้เขียนเป็นการ์ตูนสีห้องจบซึ่งค่อนข้างเข้าทางพอสมควรชอบเข้ามือชอบเหมือนกันฮะก็จริงตอบรับดีใช้ได้เพราะว่ามีคนพูดถึงในอินเทอร์เน็ตบ้างในเว็บบอร์ดต่างๆบ้างก็ได้รับกำลังใจอย่างมากมายวาดคนเดียวคิดเรื่องเองทุกอย่างเลยครับผมแบบว่า 100% เต็มของเราหมดครับผมไม่มีตังค์ไปจ้างคนมาช่วยไม่มีตังค์จ้างผู้ช่วยสตาร์ทมาเริ่มต้นอาจจะเป็นอะไรนะสตาร์ทมาเริ่มต้นเป็นแนวผีแนวผีแต่สุดท้ายมาพบตัวตนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เด่นด้านไม่ใช่การ์ตูนตลกการ์ตูนกวนตีนดูจากการสัมภาษณ์ก็ได้ครับเหมือนจับคนชั่วๆเร็วๆไม่ใช่คนเร็วๆต้องเรียกว่าคนเปรตๆคนตีนเป็นเปรตมารวมกันครับคุณก็จะได้การ์ตูนเรื่องนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในฐานะที่ผมก็ตามมาส่วนของตัวไอชมรมวารสารเป็นเรื่องล่ะเพราะถ้าเกิดพูดถึงการ์ตูนแนวสกุไรบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาเกินครึ่ง 99% น่ะจะเป็นเลิฟคอมเมดี้อันนี้เข้าสู่ช่วงของรีวิวการ์ตูนหน่อยนึงอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้แนะนำให้ทุกคนอ่านกันมากๆเป็นสกุไร
แบบไทยๆเน้นไปที่ชมรมโดยที่เราไม่รู้สึกเคอะเขินเลยว่าแบบนะบอกให้อ่านกันมากๆนี่แปลว่าคุณเกษมเขาติดสินบอลนานแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้ด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นนายถึงกับอาชีพตะกี้ช่องตาเมื่อกี้ไม่จริงช่องตาเมื่อกี้ครับเรียบร้อยแล้วเราถึงโดนจิตก็สำหรับเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงเหมือนกับเด็กอยู่คนหนึ่งที่เป็นพ่อคนแม่จิโก้แล้ววันหนึ่งเหมือนกับด้วยความที่โรงเรียนโอเคมันโดนไล่ออกครับคือโดนไล่ออกจิโก้โดนไล่ออกร้องย้ายโรงเรียนไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันก็อยากจะเฮ้ยกูเลิกละกูเป็นคนดีแล้วก็มาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักมันแล้วก็ชมรมวารสารไปค้นข่าวเรื่องมันมาแล้วก็เขียนข่าวกระจายในโรงเรียนเต็มไปหมดแล้วเพราะมันเป็นจอมปีศาจครับก็คือจริงไอเดียต้องตั้งต้นก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นมันมักจะมีแบบไอดอลประจำโรงเรียนราชาแห่งจุดๆๆคือทั้งที่เป็นโรงเรียนธรรมดาจตุรเทพมีใช่ครับเพราะการ์ตูนญี่ปุ่นมันเหมือนกับญี่ปุ่นเขาชอบบ้าเรื่องตำแหน่งบ้าตำแหน่งใช่ตำแหน่งว่าตำแหน่งต้องมีขุนพล4ขุนพลแห่งชมรมมวยหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งมันไม่มีหรอกใช่ไหมในชีวิตจริงผมก็เลยตั้งว่าตัวนางเอกก็คือเป็นพวกที่อยากให้ชีวิตปกติมันสนุกแบบนั้นก็เลยกูแต่งเองเลยแล้วกันกูแต่งเองเลยแล้วกันในเรื่องก็คือจะเอาข่าวเอาเรื่องธรรมดาในโรงเรียนมาเขียนมาเต้าข่าวมาเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งจริงๆแล้วในความทรงจำในชีวิตวัยเรียนเราก็จะมีแบบมานั่งคุยกับเพื่อนนะฮะว่าเฮ้ยหมอนี่มันเจ๋งอย่างนู้นไอ้ตอนนั้นมันทำอย่างนี้คือจริงๆแล้วมันมีตำนานพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกยกให้มันเวอร์เหมือนในการ์ตูนคือไม่มีการเอามาโบหรือไม่มีการเอามาเผยแพร่แต่เป็นพูดกันในกลุ่มเพื่อนเฉยๆครับงั้นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกที่อยากทำให้พวกนั้นอยากทำให้เรื่องสนุกพวกนั้นอ่ะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือเพื่อความมันเพื่อความมันส่วนตัวเพื่อความมันเท่านั้นนะฮะครับก็ประมาณนี้โดยพระเอกเริ่มจากเป็นเหยื่อโดนแชร์ก่อนตอนแรกอะที่ดูนะสตอรี่เริ่มต้นมาเหมือนยามาดะของแม่มดทั้ง7คือแบบพระเอกก็เป็นนักเลงใช่ไหมแล้วล้อมรอบไปด้วยสาวเรื่องนี้ยืนยันไม่ใช่เลิฟคอมเมดี้ไม่ใช่เลิฟคอมเมดี้ไม่มีการปักไม่มีการปักธงทั้งสิ้นไม่มีครับไม่มีคือมันเป็นสตอรี่ประเภทแบบก็เพื่อนอ่ะใช่ครับผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกันแต่ว่า คนอ่านแล้วแต่จินตนาการเพิ่มเติมว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องชอบกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกันหรือเปล่าไม่เชื่อแต่ว่าก็จะมีตัวละครหญิงเยอะเท่านั้นเองใช่ครับคือตัวละครหญิงนี่แต่ก็จะไม่ได้มีแบบว่าช็อตแบบอ้าวมองหน้าพระเอกอ้าวแล้วก็แก้มแดงอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์นะครับโอ้นี่มันคาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์พื้นฐานในสายสกูลไลท์แต่มาเกือบครบดูอย่างนี้เห็นบอกว่าไอ้คาแรคเตอร์พื้นฐานก็จริงแต่เป็นบริบทแบบไทยๆอ่ะจริงชมรมไอ้ห้องสมุดเนี้ยตัวละครมาก็จะแบบว่าขี้อายขี้กลัวบ้างสูตรมากเลยครับเนี่ยใช่ไหมกระตุ้นอะไรเซลสูตรแต่มันไม่ได้แบบดูแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราแต่ผมว่ากลมเกินไงกลมเกินคือมันจะไม่ใช่อารมณ์ที่แบบพูดว่าชมรมห้องสมุดเอาอะไรนะเอาเรื่องของญี่ปุ่นมาแล้วใส่กรอบไทยไม่ใช่อย่างนั้นพูดว่าชมรมห้องสมุดจริงๆก็คือแค่อาสาสมัครช่วยบรรณารักษ์ คือทั้งเรื่องมาเนี่ยแม่งโคตรไทยอ่ะโคตรไทยเลยนะคือเป็นเรื่องบริบทแบบไทยๆเลยเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะเจอได้ในโรงเรียนม.ปลายของคุณจริงหรือเปล่าลองอ่านดูเลยครับรู้สึกเวอร์เลยช็อตเวอร์หรือช็อตที่เราพยายามอย่างที่คุณเกษมว่าคือไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแหละแต่คุณจะเอามาพูดหรือเอามาเผยแพร่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงจริงก็เบสออนลายมุกก็มาจากชีวิตจริงแล้วก็เรื่องที่ตัวเองหรือเพื่อนเคยคุยว่าอยากทำแต่ไม่ได้ทำตอนสมัยเรียนฮะส่วนใหญ่ก็เอามาจากพวกนี้นะฮะแต่ก็ทำให้เวอร์ขึ้นให้เพื่อนมันกระตุกตลกใช่ซึ่งเรื่องนี้แนะนำเลยฮะเลคคอมเมนต์เลยถ้าเกิดคุณจะบอกว่าการ์ตูนไทยเป็นยังไงการ์ตูนไทยโอ้ยมันไม่เห็นจะเวิร์กหรืออะไรยังไงเลยเรื่องนี้มึงกรุณาวิ่งไปที่งานสัปดาห์หนังสือแล้วมึงซื้อบัตรเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยงานสัปดาห์หนังสือแล้วมึงกรุณาวิ่งไปที่ร้านหนังสือการ์ตูนแล้วหาเลยตอนรายการออกมันน่าจะไม่ทันแล้วล่ะดังนั้นให้ย้อนอดีตไปแล้วก็ไปงานสัปดาห์หนังสือไปร้านการ์ตูนเถอะครับเรื่องนี้มาการ์ตูนนี่ก็ได้แนะนำจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่บอกว่าเพราะคุณเกษมอยู่ตรงนี้นะเรื่องนี้เป็น
หนึ่งในการ์ตูนไทยที่ผมว่าควรจะขึ้นแท่นเลยตกลงเขาติดสินบนแกจริงใช่ไหมไม่ได้ติดเรื่องนี้ผมชมจริงๆโคตรชอบด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นเอาแม่งไปเก็บทีคือชื่นชมคนวาดคนนี้นะแต่ไม่ได้ชื่นชมมันมันเป็นคนละตัวกันเลยครับอย่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะลงไปถึงอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วมาพูดถึงเรื่องผลงานล่าสุดกันดีกว่าเจ้าดูเขาจีเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนึกเลยดูหน้าปกสมาร์ทเปลี่ยนปกเหรอเพราะให้สมาร์ทก็สวยกว่าเยอะก็งั้นแปลว่าจะมีฉากที่กินอะไรแล้วไปแล้วแบบแสงออกปากแสงออกปากหรือเปล่าจะมีฉากอย่างนั้นไหมอันนี้เป็นผลงานล่าสุดของทางคุณเกษมแต่บอกว่าอยากให้อ่านกันเอาเองก็เพิ่งลงสีคิดไป2ปัจจุบันนี้ก็2ตอนฮะครับครับก็เพิ่งจะตีพิมพ์จะมีเพิ่มไหมมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเป็นการ์ตูนลายปากครับเป็นการ์ตูนลายปากจะลงสลับกับ EXE ฮะเดี๋ยวๆๆแค่ของพื้นๆเองนี่แปลว่าอะไรฮะครับแค่นั้นแหละครับพี่อ่านดีๆแค่นั้นแหละก็สมมาแล้วพี่อ่านดีๆอ๋อแต่ก็อ่านไปหน้าต่อไปก็อ่านเลยตอนนี้จะต้องขนาดคือการ์ตูนที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าทำอาหารนี่ก็มันมาจากมันเป็นการ์ตูนตลกครับก็บอกว่าเนี่ยก็เกี่ยวเป็นการ์ตูนตลกเกี่ยวกับทำอาหารนะครับประมาณนั้นเป็นการ์ตูนตลกครับเป็นการ์ตูนที่เหมือนกับนักวาดเวลาคุณอ่านเสร็จปุ๊บสักพักนึงจะมีคุณเกษมรู้สึกเลยว่าด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นใช่ไหมครับออกมาตบหน้าแอมคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เปิดไปหน้าต่อไปสักพักนึงแอมคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่กลัวจริงๆเนี่ยกูกลัวแล้วโอเคคือผมจีนครับจีนผมนั่งอ่านแล้วแบบไอ้เหี้ยคือด่าเลยครับมึงพบกันวันแรกเจอไอ้เหี้ยกับกวนตีนระยะเผาขนเยอะมากคือเป็นประทับใจมากเป็นนักวาดที่สร้างความประทับใจให้คุณครับคือชุดตรงหน้าที่คุณเปิดไปคุณจะไอ้เหี้ยสักพักเหมือนเดินมาเสร็จปุ๊บแล้วจะมีคุณเกษมเดินมาขอครับครับจริงก็คือเหมือนเดินไปอีกด้านหนึ่งสักพักครับกรุณาจดจำหน้าชายผู้นี้เอาไว้นะฮะไม่ต้องก็ได้เดินมากรับคุณนี่ก็คืออาจจะดูเหมือนโซมาแนวโซมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเหมือนกินธรรมะมากกว่าฮะตัวหนังสือก็เยอะคือเป็นเรื่องที่อยากเขียนมานานแล้วครับเคยคิดกับเพื่อนไว้เป็น10ปีแล้วฮะจริงๆถ้าบอกว่านี่สันดานคุณเป็นอย่างนั้นแล้วเลยถ้าบอกว่าจริงๆตอนนั้นโซมายังไม่มีเลยผมว่ามันเหมือนจอมโหดกระทะเหล็กมากกว่าดักแกมั้ยเนี่ยไม่ดักมั้งฮะคือตอนนั้นคิดถึงพวกจอมโหดกระทะเหล็กหรือเจปังมากกว่าตั้งแต่ตอนนี้คิดเรื่องพวกนั้นครับฮะเป็นการ์ตูนแนวถามว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนแนวไหนเป็นการ์ตูนแนวเหมือนจำได้พี่ทอยเต๋าทอยเต๋าอะทอยเต๋าอันแรกทำอาหารทอยเต๋าอันที่สองหักคอคืออะไรเป็นอ่านสักพักนึงเดี๋ยวคุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ตัวละครคุณจะมีคุณเกษมเดินมาหักคอคุณบ่อยๆไม่ได้ฉลาดจบเรื่องนี้สักพักอ่านเรื่องนี้จบ2ตอนนะครับเราคุณจะเป็นนกคู่คือสามารถไปมองข้างหลังนะฟังดูอย่างกับเดธโน้ตเลยแล้วเนี่ยโอ้พลิกไปพลิกมาใช่ไหมครับมันไม่ได้พลิกอย่างแบบอย่างนั้นอะเดธโน้ตคือพลิกแบบโอ้นี่เรื่องที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เหรอโอเคครับเอาว่ามันลงอยู่ในซีคิดแล้วนะครับในซีคิดมีทั้ง Executional แล้วก็มีทั้งแววกิ่งกังสดานด้วยนะครับมีเรื่องดีๆมากมายครับผมแนะนำเป็นอีกเรื่องนึงที่แนะนำครับนี่คือการ์ตูนแนวหักคอครับประมาณนั้นแล้วกันก็ซีคิดยังไม่มีรวมเล่มอ๋อเพิ่งออกไป2ตอนเองครับจะมีโปรเจกต์รวมเล่มไหมก็พอมันพอจะลงขายดีก็มีอ่ะครับก็เหมือนกับชมรมวารสารนะครับตอนแรกก็คือไม่ได้คิดจะรวมเล่มเลยลงใน Error Out แล้วเล่มมันแบบตอนนั้นเขาอยากทำเล่มใหญ่ Big Book ก็เลยมันกับคิดอยู่ว่าคงไม่ได้รวมเล่มเพราะตัว Big Book มันเหมือนเป็นพรีเมียมมันเหมือนเป็นพรีเมียมประมาณนึงอยู่แล้วเป็นกรีนลิสต์ด้วยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนักอ่านจริงๆครับที่แบบว่ามาถามกันบ่อยๆว่าจะรวมเล่มไหมก็เลยเขาก็เลยสนใจว่าเออ
ท่าทางจะมีคนซื้ออยู่นะก็เลยเอามารวมเล่มเห็นว่าเขียนเป็นการ์ตูนล้อตัวเองกันเลยทีเดียวว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่มีทางรวมเล่มแน่นอนเฮ้ยของนี้มันอยู่ในเออร์เลอร์เอาไปใช่ใช่จนท้ายมานี่รวบรวมน้ำลายตัวเองได้หนึ่งกระติกนะฮะแล้วก็อ่ะเรามาคืนน้ำลายตัวเองตอนนั้นชอบมากมีการจะทำเป็นอนิเมะไหมฮะโอ้ยมีคนทำให้ก็เนี่ยถ้าทำเป็นละครเลยแล้วบ้านเราถ้าเกิดว่าจะให้ทำน่าจะเป็นละครดีสุดแบบไวร้ายบริสุทธิ์นะอะไรเออมีฮอร์โมนฮอร์โมนเงี้ยใช่ไหมนี่เขียนอย่านิ่งสิอย่านิ่งเขียนบทเผื่อเป็นหนังเลยใช่ไหมนิ่งสิอย่านิ่งนะผมคิดนะมันถ้ามันจะทำเป็นหนังคนแสดงจริงอาจจะนิดนึงอาจจะลำบากนิดนึงลำบากกล้องใช่ไหมเพราะหน้ามันแย่ไม่พอใช่ไหมเพราะหน้าคนธรรมดาจะสวยกันไปใช่ไหมไม่เพราะว่ามันต้องแสดงแบบโอเวอร์แอคติ้งนิดๆอันนี้คือนั่งคิดจริงๆอย่างจังเลยนะแต่ถ้าถามว่าทำเป็นอนิเมะมันก็จะจับลูกค้ากลุ่มเยอะๆไม่ได้มันจะจับไม่ถึงแมสแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะผมยังลุ้นนะถ้าเป็นอนิเมะผมยอมอ่ะยอมอะไรครับโหลดยอมเลยครับโหลดไหมครับด้วยความมุ่งมั่นอะไรนะด้วยความมุ่งมั่นด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นคุณอยากจะถล่มโบมาเรียหลดฟรีดูแน่นอนก็นี่ก็คือเป็นเรื่องผลงานของทางคุณเกษมมาเยือนนั่นเองนะผมมีคำถามครับที่ผมอยากจะถามบรรดานักเขียนการ์ตูนชาวไทยมาหลายครั้งมากแล้วครับเคยวาดการ์ตูนลามกไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นไม่เคยเลยครับโอเคครับครับเพราะขนาดอาจารย์นักวาดชาวญี่ปุ่นนะฮะบางท่านตอนที่งานไม่ค่อยจะมีก็ต้องวาดสิ่งเหล่านี้ประทังชีวิตนะผมเลยก็ใหญ่เป็นคำถามบ้านเรามันเอาวาดอย่างนั้นประทังชีวิตไม่ได้ไงใช่ครับเราไม่จริงๆไม่มีวงการที่ถึงพอที่ว่าจะหามีสุดๆก็แค่นิยสารเล่มนั้นซึ่งตอนนี้ก็คงโฮไว้ก่อนเพราะกฎหมายเรื่องของสื่อลามกอนาจารตอนนี้เนี่ยโหดมากนิยสารเล่มไหนครับเล่มนั้นนะครับไม่รู้จักเลยเล่มออกลายทั่วๆลายสะดวกอะเดี๋ยวเราทำนี่ไงดาร์กปลาทองเอ๊ะผมอยู่ในวิดีโอผมอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยจะเป็นอะไรไม่ได้เราคงไม่โดนมาตาใหม่ๆมาอะไรหลอกมาไม่เกี่ยวกับผมเลยนะต้องเปลี่ยนเสียงไม่เกี่ยวกับผมเลยแม้แต่นิดเดียวผมมีแต่หัวใจด้วยความมุ่งมั่นเท่านั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมทำไมมีปัญหาอะไรจับผมได้ผมอาจารย์สุประเดชเฮ้ยประมาณนี้แหละพูดถึงใครเหรอครับมันหนีทันทีเว้ยพูดถึงใครอยู่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้นะครับบ้านการ์ตูนตอนที่30เท่าไหร่นะ33ครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ไม่แต่ว่าโฆษณานิดนึงได้ไหมครับโฆษณาได้เลยครับเพราะว่าพอเจ้านายรู้ว่าจะมีมาถ่ายคลิปหรืออะไรเนี่ยเขาก็บอกให้มาโฆษณาอีบุ๊กของสยามอินเตอร์นะครับก็มีสามารถเสิร์ชในชื่อ BeFriend หรือสยามอินเตอร์คอมิกได้ครับมีแอปในทั้ง Apple และก็ของ Android ตัว Android ผมโหลดมาแล้วแล้วก็ลองตอนนั้นคุณวีแกเจนเย็นนะคุณวีแกเหมือนกับว่าตอนนั้นผมบ่นมาใน Facebook ว่าเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ดีก็อยากจะหานิยายจีนอ่านนะฮะพวกกำลังภายในพวกองค์กรหยกเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าขี้เกียจแบกหนังสือมีเวอร์ชันอีบุ๊กไหมอะไรเงี้ยคุณวีก็บอกนี่ไงใน BeFriend มีคุณโหลดแอปปึ๊บแล้วคุณกดเสิร์ชแล้วกดซื้อปึ้งนิดเดียวจบเล่มละ 0.99 เหรียญหรือประมาณ 30-35 บาทขึ้นอยู่กับค่าเงินแต่นิยายนี่ 4.99 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจ่ายได้เพื่อของลิขสิทธิ์ก็จ่ายปากไปโอเคซับมิดเงินผ่านกดดาวน์โหลดจึงเออเลอร์อ้าวเป็นการ์ตูนที่สนุกมากยอดไปเลยแต่ซ่อมแล้วกดโหลดได้แล้วยอดไปเลยอาจารย์สุประเดชตอนนี้ยืนยันแล้วว่าซ่อมแล้วกดโหลดได้เลยเจ้านายครับผมโฆษณาให้แล้วนะครับครับถือว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้โดดงานมาแต่อย่างใดเจ้พอแค่นี้เถอะส่งหน้าแอดมาจริงๆแล้วมันใช้ได้อยู่นะครับรู้สึกว่าครับผมก็ประมาณนั้นใช้กับว่ารู้สึกว่าใช้งานได้เออใช่อ่านการ์ตูนโหลดแบบถูกลิขสิทธิ์ครับ
ได้โปรดแต่จริงๆมาซื้อที่ร้านหนังสือการ์ตูนก็ดีครับบักการ์ตูนก็ได้ขอบคุณมากไงก็ได้ครับได้หมดเลยอยากซื้อโฆษณารายการก็เอามาเลยครับเพราะนี่ก็เป็นเล่มนะครับจริงๆก็มีอีบุ๊กด้วยแต่ก็เป็นเล่มนะครับครับครับก็ผมก็จริงๆแนะนำเรื่องนี้เลยนะผลงานของคุณเกษมมาเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นนั้นชมรมรสานนะครับหรือว่าเจ้าหนูเข้าจีนะฮะเลยซีคิดนะครับการ์ตูนที่พร้อมจะหักคอมันเสมอนะครับครับผมก็ยังไงก็ตามนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเกษมมาเยือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับครับแล้วถ้าเกิดว่าผลงานอันนี้มีอะไรฝากถึงน้องๆบ้างที่อยากจะเข้าสู่วงการหนทางเส้นทางแห่งนักวาดการ์ตูนอ๋อมันจนนะครับก็ไม่ได้โหเลือดเลือดจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็จริงๆแม่เขาพูดอย่างนี้มาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้คุณเข้ามากันเยอะๆแล้วมาหาค่าตัวมาหาค่าตัวเขาจริงๆแล้วมันหอมหวานคือจริงเป็นอาชีพที่จนหรอจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราชอบที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วก็แปลว่าเราสามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เราชอบเราสามารถหาเงินได้จากการทำสิ่งที่เรารักนี่แปลว่ามันเป็นชีวิตที่ดีมากเลยครับมันจะมีอะไรมีความสุขไปกว่านี้อีกใช่ใช่คืออย่างคนทำงานบัญชีทำอะไรเงี้ยแบบก็ต้องแบบว่าเอาเงินที่หาได้ไปเที่ยวไปทำในสิ่งใช้จ่ายเงินเพื่อทำในสิ่งที่เรารักที่เขารักใช่ไหมแต่เราไม่ต้องจ่ายเงินเราไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อทำในสิ่งที่เราเพราะเราไม่มีเงินจะจ่ายมันไม่จำเป็นต้องจ่ายเพราะเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราอยู่แล้วแล้วเราเสกได้เงินด้วยนะครับขายฝันสุดสิ่งที่เรารักและเสือกได้เงินด้วยเหมือนจับพัดจับผูก็ต้องนอนนั่นแหละครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็น้องๆถ้าเกิดว่าสนใจเข้าสู่เส้นทางนี้ก็อย่าลืมนะครับลองหยิบผลงานของตัวเองแล้วก็ไปที่การ์ตูนไทยสตูดิโอดูเห็นว่าวันที่มาถ่ายรายการนี้ก็มีน้องสองคนโดนสั่งให้คุกเข่าตากแดดรออยู่ผมบอกว่าไงว่าไม่มีคุกเข่าครับยืนกระต่ายขาเดียวครับไม่ทันไว้ครับกลางแดด40องศาเมืองไทยในห้องแอร์นี่แหละครับในห้องแอร์นี่แหละครับครับผมในห้องแอร์นี่แหละก็ยืนกระต่ายแต่ห้ามขยับนะครับห้ามขยับด้วยครับขาแตะพื้นเมื่อไหร่ปุ๊บนี่คือผลงานคุณจะโดนดีดออกทันทีตกลงวัดความเป็นนักวาดการ์ตูนจากอะไรครับความมุ่งมั่นไงครับโอ้โหแค่นี้แหละโอเคครับผมจบจบแล้วนะครับยังไงเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับแต่อย่าลืมเรามีโปรเจกต์ด้วยนะครับสำหรับ Animal Project นั่นเองนะครับเพื่อที่จะรวบรวมทุนมาเพื่อที่จะไปบริจาคให้กับเหล่าสัตว์พิการนั่นเองนะครับสามารถกดเข้าไปดูที่รายละเอียดด้านล่างลิงก์ของเรานี้ได้เลยนะจ๊ะได้มานะครับเป็นเสื้อสวยๆครับแล้วตอนนี้อินเสิร์ตให้ดูเป็นเสื้อสวยๆครับฮึชอินเสิร์ตโอ้โหอินเสิร์ตเรียลไทม์อึสมาแล้วข้างล่างบังหน้าตาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปกันได้เลยนะครับกดหาคำว่า Animal Project ที่ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคหมดเวลาแล้วสำหรับรายการบ้านการ์ตูนตอนที่33เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ